สวัสดีครับผมอาจารย์พลันเคแอคซิบัตไทยใน1นาทีและเราจะไปรู้จักการทำงานของซับทูกันครับอยู่ทางด้านขวาข้างล่างของโมเดล Visible Count ตัวนี้เป็นตัวปรับจำนวนซับทูที่เราจะเห็นในช่องว่าจะเห็นเท่าไหร่ตอนนี้เป็น4ผมเพิ่มเข้าไป5 6 7 8 9 10มันจะยาวลงมาเรื่อยๆซับทูพวกนี้เราสามารถจะเลือกโมเดลเป็นชิ้นๆได้ครับแล้วก็สามารถจะเปิดปิดตาได้ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับ V เราสามารถจะเซตเป็นเวอร์ชั่นได้และคลิปนี้สนับสนุนโดยคอร์สซิบัตเบสิกจากไลท์ CG ครับอย่างเช่นเวอร์ชั่นที่2ผมอยากจะปิดหน้ากากปิดตัวสร้อยมันไปก็เสร็จไปได้ผมเลือก V2 ครับปิดไปละวิธีการก็คือเราเข้าไปใน V นั้นๆแล้วก็เปิดปิดตาตามที่เราต้องการได้ผมปิดเขาอันนี้ไปมันก็จะเซตเป็น V2 ครับ V1 เห็นทั้งหมด V2 ซ่อนเฉพาะชิ้นที่เราเลือกและซับทูตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกชิ้นไหนอยู่แม้ว่ามันจะปิดตาก็ตามมันจะโชว์ให้เราเห็นอย่างเช่นผมเลือกหน้ากากถึงจะปิดตาอยู่แต่เราเลือกมันก็จะเห็นครับ V3 ผมเซตไว้ว่าให้ทั้งหมดหายไปเหลือแค่ตัวแล้วก็ตา